ความเมตตาความมีเมตตานะพระองค์ท่านมีเมตตาแล้วก็มีความอดทนมีความอดกลั้นมีความขยันหมั่นเพียรเอื้อเฟื้อใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะท่านบวชเป็นสัมมาเนนด้วยความใฝ่รู้ใฝ่เรียนก็เลยบวชเป็นพระภิกษุเรียนต่อมาเรื่อยๆจนจบปริญญา9แล้วก็เป็นไงคะเข้าสู่เรื่องของการฝึกสมาธิและนะคะเป็นพระภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนเป็นตัวอย่างนะคะนอกจากนั้นพระองค์ยังเป็นพระอภิบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในขณะที่ทรงผนวดนะคะมาต่อของใครอีกเด็กชายเด็กชายอะไรคะเด็กชายนัทเหรอคะนัทถากรอดทนขยันใฝ่รู้ใฝ่เรียนเขียนผิดคุณครูก็แก้ให้นะคะคุณธรรมของสมเด็จพระสังฆราชมีความเมตตาตั้งใจเรียนนะคะของเด็กชายสิริชัยเด็กชายสิริชัยนะคะคุณธรรมของสมเด็จพระสังฆราชก็คือมีความอดทนมีความขยันหมั่นเพียรมีความเมตตานะคะแล้วก็ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเห็นไหมเด็กๆก็สามารถที่จะสรุปออกมาได้หลายอย่างนะคะโดยเฉพาะเรื่องใฝ่รู้ใฝ่เรียนนี่คุณครูฝากไว้ด้วยนะคะปลายทางแล้วคะเป็นอย่างไรกันบ้างคุณครูเห็นปลายทางบางห้องนะตอบเยอะแยะเลยนะคะของเด็กหญิงธนพรอะไรคะลูกเนี่ยคุณครูยังไม่ทันได้อ่านคำที่สองอะไรลูกอ่านว่าไงคะขยันใช่ไหมลูกเขียนผิดขยันใช่ไหมลูกคำว่าขยันใช่ไหมไม่เป็นไรเป็นขวัญไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้นะคะความจริงน่าจะเป็นคำว่าขยันใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณครูแก้ให้นะคะอดทนความให้อภัยอภัยเขายังเขียนผิดนะคะไม่เป็นไรให้ดูว่าลายมือดีเขียนผิดเล็กน้อยเดี๋ยวเราก็ไปแก้ไขกันนะคะความเมตตาใฝ่รู้ใฝ่เรียนเด็กชายธนพรเป็นไงคะโอ้ดูลายมือสินะคะให้ดูหลายๆคนหลายๆให้ดูเห็นไหมปลายทางก็สงสัยเหมือนกันนะคะปลายทางก็สงสัยเหมือนกันเด็กๆ เขียนอดออมถ้ามุนวันนะคะเดี๋ยวคุณครูหาปากกาแก้นิดนึงปากกาคุณครูขออีกคนหนึ่งนะคะไฟรู้ไฟเรียนสระไอไม่ม้วนนะคะลูกอดทนคนสุดท้ายก็บอกว่าคุณธรรมของสมเด็จพระสังฆราชนะคะใฝ่รู้ใฝ่เรียนขยันอดทนอดออมมีความเมตตานี่ตัวอย่างผลงานของเด็กๆนะคะวันนี้คุณครูก็เป็นการฝึกทบทวนให้เด็กๆนำไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะไฟรู้ไฟเรียนนี่เป็นหน้าที่ของเด็กๆเลยนะคะเอาล่ะเรามีเป็นชาวพุทธโดยเฉพาะนะคะชาวพุทธเนี่ยต้องปฏิบัติสิ่งที่ดีงามเด็กๆมาดูภาพนี้กันภาพนี้เขาทำอะไรคะลูกทำอะไรคะจะเห็นว่าเขานั่งอะไรคะลูกนั่งสมาธินั่งสมาธิผู้ที่นับถือศาสนาพุทธนะคะศาสนาอื่นๆก็นั่งสมาธิได้ไหมได้ไหมคะ
ศาสนาอื่นๆก็นั่งได้เขาก็ฝึกสมาธิเหมือนกันเขาบอกว่าการฝึกสมาธิเนี่ยจะได้ประโยชน์มากมายนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ชาวพุทธของเรานอกจากเราทำบุญตักบาตรแล้วเราก็ควรจะฝึกจิตของเราเนี่ยนะคะให้สงบแล้วก็ได้อะไรคะสามารถที่จะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้อื่นได้ด้วยนะคะวันนี้เด็กๆคงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาเรียนเรื่องของการไหว้พระสวดมนต์ทำไมต้องเรียนไม่เรียนได้ไหมนะคะเช้าๆเด็กๆไหว้พระสวดมนต์ตอนไหนคะลูกตอนไหนคะตอนเช้าเราไปโรงเรียนตอนเช้าของทุกวันก่อนจะเรียนเนี่ยเราจะสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตาการสวดมนต์และแผ่เมตตาเป็นการทำจิตใจให้สงบนะคะเมื่อจิตสงบก็จะมีสมาธิหากเราสวดมนต์และแผ่เมตตาก่อนนอนก็จะทำให้เรานอนหลับสนิทนะงั้นอย่าลืมนะคะหมั่นไหว้พระสวดมนต์และก็แผ่เมตตาอยู่เสมออ่ะวันนี้ไปดูใบความรู้พร้อมๆกันนะคะว่าหน้าที่ชาวพุทธอีกอย่างหนึ่งเป็นหน้าที่ของเรานะคะก็คือการสวดมนต์และแผ่เมตตาเอาอ่านพร้อมกันลูกการสวดมนต์และแผ่เมตตาการสวดมนต์และแผ่เมตตาจะเห็นว่าเช้าๆโดยเฉพาะชาวพุทธเนี่ยนะคะเคารพธงชาติเสร็จแล้วก็คือเรามีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์ดังนั้นเมื่อเราปฏิบัตินะคะสิ่งที่เราปฏิบัติก็จะเกิดความเคยชินจากความเคยชินก็มาสู่ประโยชน์ที่เราได้รับนะคะเด็กๆจะเห็นว่ามีหนังสือสวดมนต์มากมายหลายเล่มเด็กๆก็ไปซื้อหนังสือสวดมนต์มาเล่มละกี่บาทลูกคุณครูกล่าวว่าตอนนี้10บาทอ่ะนะคะ10บาทปัจจุบันนี้เมื่อก่อนนี่5บาทแล้วก็ขึ้นมาเป็น7บาทแต่คุณครูสรุปให้ว่าขณะนี้หนังสือสวดมนต์เด็กนะเล่มประมาณ10บาทนะคะหรือถ้ามากขึ้นไปหน่อยก็15บาทอันนี้ตัวอย่างเพราะฉะนั้นเด็กๆก็นำหนังสือเนี่ยมาฝึกอ่านได้นะคะซึ่งจะมีทั้งคำไทยและก็คำภาษาบาลีซึ่งก็เป็นอะไรคะอ่านได้สะดวกนะคะเราจะเห็นว่าวัดจะมีพิธีกรรมโดยเฉพาะในโบสถ์นะคะในโบสถ์จะมีพระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนของใครคะลูกตัวแทนเปรียบเสมือนตัวแทนพระพุทธเจ้าอยู่ที่โบสถ์ก็จะมีพระภิกษุเนี่ยเข้าไปสวดมนต์ไหว้พระทุกวันทุกวันนั่นก็คืออะไรลูกการปฏิบัติเรื่องของศาสนพิธีนะคะหรือเด็กๆไหว้พระสวดมนต์บริเวณสนามได้ไหมคะสนามหน้าเสาธงได้ไหมได้นะคะนี่คือตัวอย่างบางโรงเรียนเนี่ยจัดกิจกรรมโดยนิมนต์พระภิกษุมานะคะมาแล้วเด็กๆก็ได้ประโยชน์เด็กๆก็ฝึกสวดมนต์ให้ถูกเพราะว่าถ้าเราสวดไม่ถูกเนี่ยเราก็ไม่อยากสวดอีกใช่ไหมดังนั้นเมื่อเราฝึกบ่อยๆเนี่ยเด็กๆก็สามารถจะสวดมนต์ได้นะคะก่อนนอนเห็นไหมเด็กสองคนนี้ก่อนนอนเขาก็ไปสวดมนต์ก่อนนอนใช่ไหมคะใครเคยสวดมนต์ก่อนนอนบ้างมีไหมคะมีใครสวดมนต์ก่อนนอนบ้างผู้ชายก็หลายคนนะผู้หญิงก็ยกมือหลายคนปลายทางแล้วคะมีใครไหว้พระสวดมนต์ยกมือให้คุณครูปลายทางได้เห็นด้วยนะคะเอาละค่ะคราวนี้มาถึงเวลาที่จะให้เด็กๆอ่านใบความรู้ก่อนนะคะแล้วคุณครูค่อยให้รายละเอียดเอาอ่านพร้อมกันลูกการสวดมนต์การสวดมนต์และแผ่เมตตาเป็นวิธีหนึ่งในการเจริญสติทำให้จิตเกิดสมาธิชาวพุทธเคยสวดมนต์ไหว้พระทุกวันนะคะอย่าลืมการสวดมนต์และแผ่เมตตาเป็นวิธีหนึ่งในการเจริญสติทำให้จิตเกิดสมาธิชาวพุทธควรสวดมนต์ไหว้พระทุกวันทุกวันนะไม่ใช่สวดแล้วก็วันหนึ่งแล้วก็หายไป
เด็กๆบอกว่าวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เราได้สวดมนต์ตอนเช้าแต่วันเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้สวดมนต์ตอนเช้าแต่เด็กๆบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าก่อนนอนทุกคืนหนูสวดมนต์ทุกคืนค่ะการสวดมนต์ทำให้จิตใจของเราสงบนะคะเขาบอกว่าอะไรล่ะสวดมนต์ทุกวันชีวิตเป็นไงดีทุกวันถูกต้องไหมเด็กๆก็จะเป็นไงเด็กๆก็จะหน้าตาผ่องใสยิ้มแย้มแจ่มใสมีจิตใจที่ดีนะคะเอาอ่านต่อลูกอ่านต่อเพื่อรัตนะไตรบทสวดมนต์ที่นักเรียนควรฝึกสวดให้ถูกต้องและชัดเจนด้วยเองเอาเด็กๆสวดมนต์เป็นไหมสวดกันเป็นไหมลูกคุณครูเชื่อว่าสวดเป็นทุกคนนะคะโดยเฉพาะชาวพุทธเพื่อเป็นการทำจิตใจให้สงบและก็ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคำว่าพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะบทสวดที่เราสวดกันโดยทั่วๆไปก็คือสวดอะไรคะลูกสวดมนต์สวดมนต์ซึ่งเป็นการสวดสรรเสริญพระคุณของพระรัตนตรัยนั่นเองนะคะบางคนก็ก่อนเราเรียนไปแล้วเราตั้งมืออย่างไรถ้าเรายืนถ้าเรานั่งเราจะกราบพระกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์กราบอย่างไรนะคะทีนี้ในเรื่องของคำสรรเสริญพระคุณของพระรัตนตรัยก็คือบทสวดมนต์นะคะบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเด็กๆจะสวดอยู่ประจำนะคะนะจากสไลด์นี้เดี๋ยวคุณครูให้ความหมายก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพร้อมๆกันนะคะคุณครูมีคำแปลในหนังสือเรียนนะคะเด็กๆไปดูในหนังสือเรียนได้นะคะคำอรหังสัมมาสัมพุทโธภควานะคะพุทธังภค